ว้าทุกคนโอ้ตลาดชุมแสงมีของกินเยอะที่มีงานงิ้วอ่ะทุกคนงานงิ้วหลักคงน้ำหลักคงเย็นน้ำเย็นช้าเย็นน้ำเย็นช้าทุกคนงานงิ้วที่ชุมแสงครับแต่ทำไมคนน้อยจังเลยทุกคนชุมแสงครับตาครีอยู่ไปอีกนะครับตาครีไปอีกไกลเลยทุกคนผ่านนครสวรรค์ถึงตาครีนู่นนี่คือกงกรรมกระดูกงกรรมมาอุ้ยมังกรมังกรทุกคนชุมแสงโอ้ที่ตลาดใหญ่ทุกคนคนจะเยอะตรงนี้แน่เลยเดี๋ยววันนี้เข้าที่พักก่อนนะครับนี่ครั้งแรกนะครับที่มานอนที่ชุมแสงนะครับต่อยาวเลยทุกคนเสื้อผ้ายังไม่ได้ซักเลยอ่ะงานงิ้วครับทุกคนงานงิ้วชุมแสงอ่านว่าอะไรอ่ะ321ปีหรอว้าวยิ่งใหญ่นะเรามาดูบรรยากาศก่อนแล้วกันทุกคนคืนแรกแต่จริงคืนแรกของที่เรามาที่นี่นะแต่งานมีตั้งแต่เมื่อวานครับผมมาดูบรรยากาศก่อนแล้วกันนะคนน้อยมากเลยทุกคนมาแล้วตังเลยผ่านการที่พร้อมนี่ครับชุมแสงใกล้กับบางมูลนาคถูกไหมครับเราจะต้องมีชุมแสงอยู่ตรงนี้ที่เที่ยวอะไรบ้างทุกคนที่เที่ยวเยอะนะทุกคนดูเดี๋ยวไปดูที่ชาร์จแบตก่อนเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดเราจะกลับจะไปนครสวรรค์เที่ยวล่องนะนี่ครับทุกคนห้องจำหน่ายตั๋วก็ปิดแล้วตอนนี้ที่เรามานะครับถึงนครสวรรค์แต่เราอยู่ลงที่ชุมแสงทันพรุ่งนี้เช้าถ้าเกิดเราจะไปมาถึงที่ชุมแสงโอ้ต้องออกแต่เช้าทุกคนหกเจ็ดโมง
ถึงจะไปนครสวรรค์โอเคครับสำหรับทริปแรกยินดีต้อนรับสู่ชุมแสงนะครับทุกคนงานงิ้วประจำปีเขามีตั้งแต่วันเมื่อวานจนถึงอีก2วันนะครับถึงวันอังคารวันนี้วันเสาร์เองครับยินดีต้อนรับครับอีกครั้งหนึ่งมีพระจันทร์เต็มดวงวันมาฆบูชาเรามามีความสุขนะครับนำสิ่งดีๆมาฝากทุกคนนะครับที่ชุมแสงละครแห่งกงกรรม